ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาเมื่อนี้เป็นวันพฤหัสที่2ธันวาคม2021พิเศษนะวันนี้เป็นวันศาสตร์ของประเทศลาวก็ขอส่งความยินดีนำเพื่อนพี่น้องชาวลาวที่อยู่ประเทศลาวและทั่วโลกท่านผู้ชมประเทศลาวได้ตั้งมาได้46ปีในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนขอแสดงความยินดีนะตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:00 น.พอดีท่านผู้ชมอากาศมื้อนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลนี่สม1องศาท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายครับข้าพเจ้าก็เช่นกันในความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ถือว่ายังอยู่ดีมีแรงท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมอยู่ดีสบายเช่นกันเนาะก็เช่นเคยมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะมานั่งกินกาแฟน้ํากันยามเช้าฟังข่าวสั้นๆไปนะก็เช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้ก็จะได้อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19นี้ก็เห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจเนาะอยู่ที่แคนเบอร์ราครับเพิ่มขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็จะว่าถึงเรื่องเกี่ยวกับคำถามที่หลายคนข้องใจอยู่ณปัจจุบันนี้คือว่าวัคซีนที่ซักกับจะต้านพยาธิสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนนี้ได้บ่ประมาณนี้ก็เป็นคำถามที่หลายคนมีอยู่ในใจรวมถึงข้าพเจ้านะและเรื่องสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องท่านนายกปรารถนาจะอนุญาตให้ซุ้มแซวกันได้หอด25คนในส่วนบุญโนเอลบุญคริสต์มาสที่มานี่เนาะเอาไปเบิ่งรายละเอียดตัวจริงว่าเนี่ยใดเนาะท่านผู้ชมนั่นนี่เนาะท่านผู้ชมก็เป็นข้อมูลของแขวงเควเบกเฮาเนี่ยแหละเพิ่นก็ได้อัปเดตมาฮอดปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 449,367 คนติดใหม่เพิ่มอีก 1,196 คนท่านผู้ชมแต่วันนี้จำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดก็เซาไปแล้ว 429,339 คนแต่เริ่มจะมีพยาธิโควิดในมาก็มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมดอยู่แขวงเควเบกเฮา 11,581 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่และปินป่วยอยู่กัน 8,447 คนและในจำนวนนี้ก็นอนโรงหมอ239คนเพิ่มขึ้นอีก12คนท่านผู้ชมในจำนวนผู้ที่นอนโรงหมอในที่อันตรายอยู่ในเขตที่อยู่ในเขตอันตรายเนาะอยู่ในห้อง ICU ก็คือ52คนเพิ่มขึ้นอีก1คนท่านผู้ชมอันนั้นมันสภาพโดยรวมอยู่ที่แขวงเควเบกเฮาวันนี้ครับไปเบิ่งอยู่ที่แคนาดาทั่วแคนาดามาฮอปปิจวันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 1,795,000629คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 1,739,899 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชม active อยู่ 26,016 คนเราเพิ่มขึ้นอีกจาก 23,000 ทั้ง 2-3 มื้อหลังเดี๋ยวนี้ก็ยาอยู่ตามแขวงต่างๆนะท่านผู้ชมและเริ่มจะมีพยาธิโควิดนี่มาอยู่ที่ประเทศแคนาดามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 29,714 คนท่านผู้ชมประมาณนั้นอันนั้นมันอยู่ที่แคนาดาวันนี้เขาไปบังทั่วโลกอยู่ทั่วโลกมาฮอดปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมมีผู้ติดสะสมทั้งหมด263,896,084 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว238,229,398 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่และปินป่วยอยู่ท่านผู้ชมทั่วโลกนี่อยู่ที่20,421,504คนและเริ่มจะมีพยาธิโควิดนี่มาอยู่ทั่วโลกนี้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 5,245,182 คนวันนี้ภายใน24ชั่วโมงผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมมีผู้ติดใหม่เพิ่มอีก 175,407 คนในจำนวนผู้ที่ว่าติดใหม่นี่ล้วนแล้วแต่อยู่ในยุโรปท่านผู้ชมซึ่งปัจจุบันนี้ยุโรปมันกำลังระบาดหนักและผู้สูญเสียชีวิตใหม่ท่านผู้ชมภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี่มีผู้เสียชีวิตใหม่ 3,329 คนครับประมาณนั้นท่านผู้ชมประเทศลาวนี่ครับเจ้าต้องขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวยูธผลก็ได้อัปเดตสรุปการติดเชื้อโควิด19ประจำวันที่2ธันวาคม2021อยู่ที่ประเทศลาวนะท่านผู้ชมมีผู้ติดใหม่เพิ่มอีก 1,333 คนมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 76,496 คนและเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก8คนท่านผู้ชมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์4คน
แขวงเวียงจันทน์3คนและรูอุดมไซ1คนรวมผู้สูญเสียชีวิตไปทั้งหมดอยู่ที่ประเทศลาวอยู่ที่186คนล่ะผู้ที่ติดใหม่1333คนนั้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์605คนอยู่พงศาลี70คนบ่อแก้ว61คนหลวงพระบาง83คนอุดมไซ44คนหลวงน้ำท้า41คนหัวพัน17คนเสียงขวาง30คนสัญญาบุรี42คนแขวงเวียงจันทน์53คนไซสมบูรณ์21คนบริคำไซ28คนกำมวล82คนสวรรณเขต69คนเสกอก15คนสารวัตร10คนอัตปือ1คนและจำปาสัก61คนล้วนแต่ติดอยู่ภายในประเทศท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมเรื่องต่อมาท่านผู้ชมก็เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนที่พวกเราซักไปหั่นจะหยุดพยาธิสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนอยู่บ่อันนี้เป็นคำถามอยู่ในใจของทุกคนท่านผู้ชมทุกจอกทุกแจท่านผู้ชมจะข้าพเจ้าอ่านข่าวไปในว่าแต่เรื่องพยาธิสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนนี่ที่ทางองค์การอนามัยโลกย้ำว่าเป็นพยาธิที่อันตรายและก็กลายพันธุ์ได้หอด31เทื่อไว้ท่านผู้ชมปัญหาที่ข้องใจของพวกเราทุกคนนั่นก็คือรวมถึงข้าพเจ้านำท่านผู้ชมสั่งวัคซีนไปแล้ว2เข็มยังสงสัยว่าจะต้านโอไมครอนนี่ได้อยู่บ่นับไปกว่านั้นท่านผู้ชมผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตยาวัคซีน2เจ้าซึ่งได้กาเอสตราเซนิก้าเนาะออกฟอร์ดของอังกฤษโมเดอร์นาของอเมริกาเนาะออกมาว่าอาจจะเอามันบ่อยู่ท่านผู้ชมเพิ่นว่าถ้าเป็นจริงจังซั่นแล้วการสร้างวัคซีน2เข็มที่ผ่านมาก็บ่มีความหมายหยังท่านผู้ชมอันนี้เป็นความกังวลของทุกคนแต่ก็ดร.เพิ่นก็ออกมาว่าอย่าเฝ้าสรุปเถื่อท่านผู้ชมเพราะว่าท่านดร.โบโกสซึ่งให้สัมภาษณ์ประจำซึ่งเป็นดร.ผู้เชี่ยวชาญเนาะที่ให้การสัมภาษณ์ CBC เป็นประจำท่านได้สัมภาษณ์เป็นที่น่าพอใจท่านผู้ชมเพิ่นว่าโออยากได้ยินผู้บริหารของบริษัทผลิตยาวัคซีนนั้นออกมาว่าว่ายาวัคซีนจะกันได้หรือบ่ท่านจะเสือกก็เติบต่อเมื่อมาได้รับรายงานจากนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่หลังจากทำการค้นคว้าและออกมาอย่างยืนสรุปให้เป็นลักษณะให้เป็นลายลักษณ์อักษรจังคอยจะเสือแต่ว่าปัจจุบันนี้การศึกษาค้นคว้ากันยังบ่ทันฮู้ผลเทื่อท่านผู้ชมหมายถึงว่าเฮายังบ่ฮู้จักพยาธิโอไมครอนนี่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ว่าสรุปบ่ทันได้เถือว่าวัคซีนที่เฮาซักไปมันจะป้องกันได้หรือบ่อย่าฟ้าวไปสรุปเถือว่ามันจะป้องกันได้หรือบ่อันนี้เป็นความเห็นของท่านด็อกเตอร์เนาะจังหน่อยฮะจะไปฟังคลิปทํากันท่านผู้ชมมีอีกเรื่องนึงก็กรณีมีผู้ติดใหม่อยู่ที่แขวงเควเบกเฮาได้พุ่งตัวถึง 1,196 คนซึ่งลายเกินปกติในส่วงนี้ท่านผู้ชมปกติก็มีแต่ร้อยปลายภาพปัจจุบันใน 1,196 คนท่านนายกแขวงเควเบกก็ออกมาประกาศความมุ่งหวังของเพิ่นเพิ่นว่าในส่วงโนแอลหรือว่าคริสต์มาสปีใหม่ที่มานี่เพิ่นอยากจะยกย้ายกฎระเบียบให้คนเควเบกกันไปซุ่มแซวกันอยู่ในครอบครัวได้ฮอด20หรือ25คนท่านผู้ชมอันนี้เป็นความปรารถนาของท่านนายกรัฐมนตรีแขวงเควเบกคือท่านฟรังซัวลีโกนเนาะแต่ว่าท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านคริสเตียนจิเบฮันก็ยังบ่ค่อยมั่นใจปานใดเพราะว่าจำนวนคนติดมือเดียวฮอด 1,196 คนนี่จะไปโยงยานก็คงมันจะบ่ถูกต้องปานใดแถมยังมีพยาธิสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนนี่มาอีกเขายังหวังหลายบ่ทันได้เด้อท่านผู้ชมอันนี้เขาต้องเบิ่งกันต่อไปนะท่านผู้ชมว่ามันจะเปลี่ยนไปแนวใดเพราะว่าคือข้าพเจ้าเคยว่าหลายทีแล้วว่าสภาพการมันเปลี่ยนไปทุกมือถ้าว่าพญาท่านมาแห้งแล้วคนเป็นลายฮะแน่นอนกฎระเบียบต่างๆก็จะรัดกุมขึ้นเติมอีกแต่ว่าคันว่าการที่พญาท่านน้อยลงแล้วสภาวะการท่านมันเบาบางลงก็แน่นอนกฎระเบียบมันก็จะโยงยานเนาะอันนี้เขาต้องได้เบิ่งตัวจริงกันต่อไปไปเบิ่งข่าวประกอบท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมก็เป็นข่าวของ CBCในนี้ก็แม่นท่านคริสเตียนจูเบ้เนาะท่านนายกว่าว่าเพิ่นหวังลิมิตการซุ่มแซวกันอยู่ในเฮือนนั้นอยากให้เพิ่มจาก10ปัจจุบันนี้เนาะจาก10คนให้เป็น20หรือ25คนกระดังที่ข้าพเจ้าว่าไปเนาะในช่วงฮอลิเดย์ก็คือวันคริสต์มาสวันปีใหม่สิมานี่อันนี้แม่นท่านดร.ฟอชีเนาะก็เป็นหัวหน้าแพทย์ของประเทศอเมริกาคันที่ว่าก็แม่นท็อปของบรรดาด็อกเตอร์แล้วนะท่านผู้ชมปัจจุบันนี้ได้ค้นพบอยู่1เคสอยู่ที่อเมริกานะรวมหมดปัจจุบันนี้มีผู้ติดอยู่ทั่วโลกใน23ประเทศแล้วครับผู้ชมเอาไปฟังดร.ฟอชีหน่อยนึง Well, if you go back and look at when we first found out about these cases that were emerging in South Africa
no one feels, I certainly don't, that a travel ban is going to prevent people who are infected from coming to the United States. But we needed to buy some time to be able to prepare, understand what's going on, what is the nature of this infection, what is the nature of the transmissibility. อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมก็ผมก็ว่าคนระเบียบของการท่องเที่ยวอาจจะเปลี่ยนไปอีกคือหนึ่งครับคุณสม Travel between US and Canada คนระเบียบที่ออกมาวันที่30โนเวมวันที่30โนเวมเบอร์นี่เนาะที่ว่าผู้ที่เดินทางไปอเมริกาภายใน72ชั่วโมงกลับคืนมาต้องตรวจ PCR ตัวอย่างเนาะกฎระเบียบนี้อาจจะเปลี่ยนไปเอาไปฟังข่าวประกอบA familiar air of uncertainty for Canadian travelers. We got home just in time before I think everything kind of goes downhill again. Airlines and the travel industry had just been starting to take off again. With this latest variant, it's just a hit, sliding us backwards. While most flights in and out of Canadian airports are still domestic and not subject to the new restrictions, international trips are beginning to ramp back up.In October 2020, the Vancouver airport saw just 16,000 people arrive from international locations other than the U.S. This year, 70,000. Still far below the 250,000 pre-pandemic, but enough to potentially make widespread on-site testing complicated. The Canadian Airports Council says the only operationally feasible way is to provide off-site tests. Either way, it could make some travelers think twice.Every time something like this happens, I think it just shakes the psyche of every traveler. So far, the new changes don't apply to travelers coming from the U.S., but that could change. We need to be prepared and ready if we need to adjust that decision. Some hope the testing is seen as an added layer of protection. The whole point of all this is about...you know, making sure that people feel safer when they are traveling. And I think it's better than closing the borders. So the past week is proof that the rules can change quickly. Well, for starters, Heather, I don't want to hear from a vaccine company CEO about the effectiveness of the vaccines. I want to hear from the scientists doing the actual studies, what they think and what they're seeing.These are answerable questions, and we will have the answers to this in the days and in the weeks ahead. And it's extremely important to get this right. I'm speculating, so it's very important to note that this is pure speculation, but it would be extremely unusual for a variant to emerge that completely erases the protective immunity of vaccines. It might chip away at some of the effectiveness,But it would be extremely unusual that our vaccines and our vaccine programs are now rendered useless. So, you know, in the days ahead, we might see some headlines of some early laboratory studies that are quantifying an antibody response and perhaps chipping away at that. But, you know, we also have to remember that there are multiple branches to our immune system, including the antibody or B cell response, but also something called T cell for humoral immunity or cell mediated immunity, pardon me. And that's very important as well. What I'm trying to say is the immune system is very complicated. We're going to hear some laboratory studies. We'll hear about some real world studies. And I think, keyword think, that in the days and weeks ahead, we'll see that the vaccines.Still likely have some protective benefit, and the key here is quantifying to what extent. ท่านผู้ชมนั่นก็เป็นคลิปวิดีโอของ CBC เนาะก็ว่าถึงด้านการท่องเที่ยวและแล้วก็ว่าถึงเรื่องวัคซีนที่ว่ากัดพยาธิโอใบนี้ได้บ่ก็มั่นใจอยู่ว่าดร.เปิ้ลก็ว่าว่าการสร้างวัคซีนมันก็ป้องกันอยู่แล้วเนาะหมายถึงว่าบ่น้อยก็หลายท่านผู้ชมก็หมายถึงว่ามีความป้องกันมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวแล้วหลักเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในกฎระเบียบก็จะเปลี่ยนไปคือดังที่เราเห็นอยู่ในวิดีโอคลิปเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมมาฮอดในคลิปรายการสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow หรือว่ากดติดตามเนาะอยู่ใน Facebook หรือว่าอยู่ใน YouTube อยู่ใน YouTube ก็ไปที่สมพรสมอดแก้วเนาะนอกนั้นก็อยู่ที่ระบบรุกุทีวีระบบรูคูทีวีก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาถ้าก็สามารถสมคลิปของข้าพเจ้าได้เซ็นกันสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจส่วนสู่ผู้ที่
ด้อยกว่าให้ความเมตตาเป็นบุญกุศล